ื้อลาบควายเปิดแค่ 2-3 ชั่วโมงเราอะต้องยืนรอจริงจริงเหรอโอ้โหจะรอช้าอยู่ไรมาเข้าให้ไปสวัสดีค่ะทุกคนอยู่เชียงใหม่อยู่เลยนะเจ้าวันนี้เราจะมาลองกินของแปลกกันค่ะเป็นเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งที่โมอะไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตเลยค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนี้ลาบต้มข่อยมันเป็นร้านที่ดังมากและเป็นร้านที่คนแน่นมากจะไปดูข้างในกันวันนี้เรานัดพี่คนนึงมาด้วยค่ะเป็นยูทูบเบอร์อยู่เชียงใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนรู้ไหมว่าคะใครว่าใครแง่เห็นแบบนี้เห็นแบบนี้รู้ไหมคะว่าใครไม่เห็นตาไม่เห็นจมูกไม่เห็นปากลืมไหมถอดหน้ากากครับคิดว่าใครคณะกรรมการและคนดูในสตูดิโอพี่บักเป็นเจษฎาพรได้เวลาแล้วครับถอดหน้ากากครับเดี๋ยวนะเปิดเผยไปแน่หล่อเหลาของผมก่อนสวัสดีครับผมพี่ขวัญในเมนจีเคยมากินร้านนี้ไหมคะเคยมาแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านดังใช่ไหมร้านดังมากเปิด11โมงแล้วก็ปิด4โมงไม่ใช่ปิดอีกที่นึงก็ประมาณบ่ายสองครับเปิดแค่ไม่กี่ชั่วโมงเปิดแค่ 2-3 ชั่วโมงใช่โอ้โหเพราะอะไรคะหมดหรือว่าเขาเตรียมของน้อยเขาเตรียมของน้อยแล้วก็อะไรเนี่ยขายดีฮะอร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยเคยกินลาบไหมลาบเนื้อหัวเคยลาบเนื้อควายไม่เคยรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูลองดูลาบเป็นเมนูที่นิยมทำกินในงานเลี้ยงหรืองานเทศกาลต่างๆส่วนประกอบหลักของลาบคือทำมาจากเนื้อสัตว์สดและเนื้อที่นิยมมากที่สุดของคนเหนือก็คือเนื้อควายชื่อเมนูว่าที่ควายหรือลาบควายแต่ว่าร้านเนี้ยเราอะต้องยืนรอจริงๆเหรอ5โต๊ะอีก5โต๊ะใช่แล้วถ้าสมมติเรายืนรอไปรอมาแล้วของหมดอะคะพี่ของหมดเราก็ไปหาค่าควายหน่อยไปหาค่าควายหน่อยเต็มนะโหคนเยอะมากอันนี้คือวัดว่ามันอร่อยจริงๆอะไรอะไรอะเลือดเลือดควายเหรอใส่ใส่ชิปได้ไหมอ๋ออะไรเอาเลยพี่ชื่ออะไรคะสมรักครับสมรักคำศิลป์สมรักนั่นมาได้ไม่ใช่สมรักพี่สมรักขายมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่เมื่อปี40อ่ะโอ้20กว่าปีแล้วเต้ากูมีไรน้อยทำไมร้านถึงเปิดแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ปิดแล้วมันโม้ไอ้น้อยมันโม้ลูกกระปี้ลูกไปแหกปีแล้วเนาะไม่ใช่แหกมันแบบแป๊ะมันลาบนะมันไม่ได้โม้เอาง่ายเพื่อรอเอาอย่างกินหรือยังโม้ลาบไปสองถุงเนาะสังเกตคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีมากร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ยิ้มแย้มน่ารักน่ารักน่ารักเข้าได้แล้วเย้เดี๋ยวเราไปยอกินฝีมือไปยอกินฝีมือพี่สมรักไปสมรักสมรักโดยมีสมรักอ๋อสมรักสมรักเหมือนจะบอกไปอ่ะแล้วมันสมรักที่นี่มีแค่10อย่างเท่านั้นลาบควายดิบลาบควายสุกลาบหมูลาบหมูสุกซาจิ้นจิ้นนี่คือจิ้นคือเนื้อจิ้นสุกซาจิ้นสุกแล้วก็เครื่องในดิบโอ้ทุกอย่างราคาที่แพงที่สุดคือ50บาทพอถ้าเป็นแบบสุกจะเพิ่มตังค์จาก10บาทเพิ่มจาก40เป็น50บาทแกงไข่ยาวอันนี้คือลาบหมูแบบอันนี้คือลาบหมูอันนี้คือลาบควายอันนี้แหละครับคือซ่าเนื้อครับเนื้อควายครับข้างในสุกน่ากินมากอุ้ยนี่น่ากินมากก็คือข้างในผมผัดกับมันหอยของสัตว์ชนิดไหนวัวหมูควายหมูคนที่นี่ไม่มีวัวใช่ไหมครับวัวนะเขาไม่ค่อยกินคนเชียงใหม่ใช้วัวในการบรรทุกมาก่อนไงเพราะว่าสิ่งที่คนเลือกกินส่วนมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอร่อยแต่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่เขาสืบทอดกันมาอย่างคนเหนือเนี่ยเขาใช้วัวในเป็นแรงงานเขาก็เลยไม่กินวัวภาคอีสานเขาใช้ควายในการดำนาไถนาเขาก็เลยไม่กินควายส่วนคนกรุงเทพเขาใช้รถในการก็เลยไม่กินรถมีเหตุผลคำแรกอยากให้กินแบบคนเหนือโดยไม่ใช้ช้อน
จะใช้ที่ล้างมือแล้วเรียบร้อยนะฮะคนเหนือเขาจะใช้ปั้นข้าวแบบนี้บีบให้มันแน่นบีบให้มันแน่นบีบให้มันแน่นนิดนึงทีมนี่บ้าหรือเปล่าถ้าตอนลงไปใช้นิ้วโป้งกดลงไปครับให้แบบนี้จริงเหรออ่าแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วก็ใช้ข้าวเหนียวแทนช้อนแบบนี้ครับผมแล้วก็รอช้าอยู่ทำไมหมักไม่ลองฮะลองดูครับเราซอฟต์ๆก่อนนะเราเอานี่ก่อนหมูสุกทำไงปึ๊บนี่จะรออยู่ไรรอช้ารอช้ารอช้าอยู่ทำไมหมักเขาให้เป็นไงฮะมันจะหอมๆสมุนไพรไม่ค่อยเปรี้ยวมาเรามาชิมเมนูเด็ดกันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวครับเสร็จจ้าเฮ้ยพี่กินก่อนได้รู้ว่าเป็นยังไงตอนนี้เป็นเรื่องของเขานะไม่ใช่กับผมนะใช่ครับเป็นเรื่องของเขาแล้วเต้นตุบๆเลยเหรอเจอแต่เต้นตุบๆรอช้าอยู่ไรรอช้าอยู่ไงหมักก่อน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 หมักอย่าเดือดกินเลยหมักก่อนทุกคนกดไลค์ด้วยนะคะหมักก่อนให้น้องสาวเราทำได้เธอทำได้นะเคี้ยวคนเขากินกันเป็นสิบเป็นร้อยโต๊ะทำไงยิ้มดูหน้าของเขาสิถ้าไม่มีข้าวเหนียวคุกกลืนไปแล้วไม่เดียวเนี่ยเขาให้กินแบบคนเหนื่อนะดูช้อนทุกคนโอ้โหจะรอช้าอยู่ไรมาเขาให้ไปถ้าการเป็นไงบอกหมอสิมันขมน่าต่อมันขมจนเลด้าที่รับรสเปรี้ยวเค็มหวานหายไปเลยเสียพังนี่แหละรสชาติของคุณเนื้อครับก็กลิ่นของเนื้อวัวกับเนื้อควายเอาจริงคือไม่ต่างมันไม่มีกลิ่นสาบที่ประหลาดขึ้นมาเลยเพียงแต่วิธีการปรุงเขาคือจะค่อนข้างขมนำสุดๆหน้าโมก็เลยแบงค์ไปเมื่อกี้เพราะมันขมมากไหนชิมลาบควายสุกสิหนึ่งเนื้อวัวเป็นเนื้อวัวอันนี้เมนูเด็ดที่อยากให้ตากล้องชิมนะคะเลเวลครับเลเวลสองฮะเป็นไงอร่อยอร่อยเหรออร่อยมันไม่มีดีมันจะขาวใช่โอเคนี่ฮะเลเวลนี้ฮะซึ่งในดิบครับผมโอ้ยนี่คือดีนะโอ้ยสบายมากนะเดี๋ยวนี้ลองเป็นหน่วยกล้าใส่ให้จิ้มดีเลยเหรอจิ้มแบบนี้นะมันจะขมๆนิดนึงรอช้าอยู่ทำไมหมักเขาให้กรุบกรุบต้องลองฮะต้องลองบอกเลยว่าหน้าอย่างงงอ่ะหน้าตามันเหมือนน้ำปลาแต่มันขมมากอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวกินอันนี้อันนี้น่าจะอร่อยมากนี่อร่อยแล้วมันต้องแบบเหมือนกันเลยอ่ะควายจะขมควายจะขมกว่าอันนี้จะแบบขมไหมกว่าอ้าวแล้วอย่างหนึ่งไงแกงอ่อมน่าจะหวานมันร้อนไหมหวานมากกลมกล่อมหวานจากเนื้อไม่ได้หวานจากน้ำตาลเป็นไงบ้างครับก็จะเป็นมึนแบบนี้ค่ะครั้งแรกในการกินลาบควายนะคะไม่ใช่รสชาติแย่เลยนะไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรเลยที่น่าประหลาดคือขมอย่างเดียวมูอาจจะแบบเป็นคนกรุงเทพที่ไม่ค่อยชินกับรสขมแล้วพอมากินอะไรขมๆมันเลยจะแบบไม่ชินใช่แค่นั้นแล้วที่อร่อยมากเลยคือเนี่ยอย่างเงี้ยพออาหารที่มันไม่ค่อยขมอ่ะมากินร้านนี้แล้วโคตรอร่อยเลยแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะลาบควายเขาว่าโคตรอร่อยแต่ว่าหมูเขาไม่ถึงเราต้องซ้ำมันเยอะๆถึงจะแบบเก็ตมันงั้นเรามากินทุกวันเลยโอเคปะได้กินกันค่ะพี่โอเคครับมาครับมากินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะ7คนนะคะไม่หมดนะคะซิปจะ40ทุกจะ50เนาะค่ะ410 410 410ครับโมแจ400ท้วน400ท้วนขอบคุณค่ะก็มา
ขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าเจอที่ช่องของ MBC ด้วยนะครับติดตามคลิปช่องพี่ฝันด้วยนะคะ MBC นะคะแต่ว่าช่องโมดก็จะมีคอลแลบกับพี่ฝันต่อต้องรอดูว่าเราจะไปทำอะไรที่มันโหดมันหาแต่เราวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆนะคะแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่อง MBC วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยบาย